ดาวเนี่ยนะโกรธผมเรื่องท็อปใช่คุณรู้ได้ไงวันก่อนเพื่อนคุณมาหาฉันทำไมเพื่อนผมต้องไปหาคุณก็คงจะมีปัญหาชีวิตทั่วไปเหมือนชาวบ้านหรอมั้งแล้วพอฉันจับมือเขาฉันก็เห็นว่าเขาไม่น่าจะหวังดีกับคุณน่ะฉันเห็นคุณเป่าพุนดาวในห้องเก็บศพแล้วฉันก็เห็นคุณดาวพูดกับตัวเองว่าสักวันแกจะได้รู้ว่าการสูญเสียคนรักไปมันทรมานขนาดไหนผมว่าวันนี้เซนคุณน่าจะพลาดนะพอดีผมคุยกับดาวแล้วดาวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้โกรธเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องสุดวิสัยคุณยังไม่ต้องเชื่อฉัน 100% ก็ได้นะแต่ฉันอยากให้คุณระวังตัวไว้หน่อยก็ดีเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ฉันเตือนคุณได้แค่นี้แหละอะไรอีกทำบุญให้ผมด้วยนะไปอะไรของคุณเนี่ยไปก็ไปอยู่แล้วทำบุญให้ผมด้วยนะแค่นี้ก็อารมณ์เสียไปเป็นผีแล้วเหรอคุณอย่าเพิ่งถามได้ไหมคุณที่พูดนี่กลับรถไปก่อนแล้วทำบุญให้ผมด้วยนะทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าเลยดาวรอหน่อยนะท็อปคือดาวอยากให้มันเข้าที่เข้าทางอีกนิดอะยังไงดาวดาวว่าตอนเนี้ยรันชอบซ่อนกลิ่นดาวอยากให้สองคนนั้นรักกันมากๆแล้วค่อยฆ่าซ่อนกลิ่นก็ดีนะท็อปเห็นด้วยถึงวันนั้นรันจะได้รู้ว่าดาวรู้สึกยังไงทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะไม่อยากให้ดาวทำบุญไปให้หรอดาวคุยกับใครอะไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ดาวเข้าทางเฮียกังได้แล้วอีกไม่นานแผนของเราก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแผนอะไรวะนี่ผมเองเอ้าสักทำไมมาเงียบๆล่ะจริงๆก็ไม่เงียบนะพี่ไม่งั้นพี่ชักปืนมาแบบนี้เหรอนี่ฮะพี่รันฝากเสบียงมาให้ครับขอบใจนะเกือบซวยไปแล้วกูพี่ดาวมีแผนอะไรวะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ